ใช่แล้วไหนครบัอบกว่าวันนี้มีสองเรื่องใช่ครับมีอีกเรื่องนึงอันนี้มีอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ผมอยากนำเสนอมากเลยผมให้ชื่อเรื่องว่านี่เหรอเจ้ากรรมนายเวรครับคือเป็นพี่คนนึงครับเป็นผู้โดยสารอายุเขาก็น่าจะเกือบ50แหละวันนั้นผู้โดยสารคนเนี้ยอยู่บนรถพี่ก็เราก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อนหรอกเพราะว่าเขาก็เรียกใช้บริการจากแอปสีเขียวใช่ไหมระหว่างขึ้นรถมาเนี่ยมีรายการหนึ่งเป็นรายการเล่าเรื่องผีรายการหนึ่งครับและเนื่องจากโทรศัพท์พี่ต่อบลูทูธนึกออกไหมครับครับรายการนั้นโทรมาแล้วก็คุยกับพี่บอกว่าวันนี้มีเรื่องเล่าไหมบอกว่าผมว่าเรื่องเล่าผมมาหมดแล้วก็ถ้ามีก็เป็นเรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เรียบเรียงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวคุณอังเรียบเรียงก่อนละกันอะไรเงี้ยแล้วก็ติดต่อผมมานะครับอะไรเงี้ยครับครับทำให้ลูกค้าได้ยินหมดเลยได้ยินครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังหรอใช่เขาก็เลยมาสะกิดข้างหลังเราบอกว่าน้องเล่าเรื่องผีเหรอหัวบอกใช่ครับผมก็ชอบเล่ารายการต่างๆรายการผีต่างๆครับเอาเรื่องพี่ไปเล่าไหมจะได้มีเรื่องเล่าเรื่องนี้เขาเล่าให้ฟังว่าไงพี่เรื่องทั้งหมดเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยนะตั้งแต่เกิดมาจนเขาอายุ38เขาได้เจอผีครั้งแรกตอนที่เขาอายุ38แล้วเขาก็ผีตัวเนี้ยก็คือเจ้ากรรมนายเวรเขาครับเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเขาอยู่ที่อำเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอเนี้ยก็จะมีวัดป่าที่เยอะแยะมากมายเพราะเนื่องจากอำเภอนี้จะติดกับชายแดนของฝั่งกัมพูชาก็คือจะเป็นวัดป่าแล้วก็หลังวัดก็จะเป็นเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเกิดที่นั่นระหว่างที่เขาเกิดที่นั่นมามันก็จะมีคำล่ำลือของวัดป่าวัดเนี้ยวัดที่พี่เขาไปเจอเหตุการณ์เนี้ยมาเขาบอกว่าวัดเนี้ยก็จะมีคำล่ำลือว่าเวลามีพระไปบวชหรือมีเขาเรียกว่าอะไรพวกนายพรานหรือชาวบ้านที่ไปหาของป่าอะไรเงี้ยเวลาเข้าไปในป่านี้แล้วอ่ะแล้วจะไปหลงครับแล้วก็จะมีคนมาเล่าให้ฟังเวลาออกมาได้ผ่านไปสักประมาณ7-8วันอะไรเงี้ยถึงออกมาได้พอออกมาได้ก็จะมีชาวบ้านหรือพวกนายพรานพวกพระที่ไปทุดงและหลงอะไรเงี้ยครับครับก็จะพูดเหมือนกันหมดว่าจะมีพระรูปหนึ่งจะมีพระรูปหนึ่งที่อายุแบบว่าวัยกลางคนเขาว่าเป็นพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งครับรูปหนึ่งพาเขาออกมาเขาจะพูดเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ในป่านั้นจะมีโบสถ์ที่สวยงามมากทุกคนจะได้ไปโบสถ์ก่อนแล้วก็ไปเจอพระรูปหนึ่งอันนี้คือเป็นคำที่เขาได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแหละจนเขาโตมา20กว่าเขาก็เรียนจบอะไรเงี้ยเขาก็มาทำงานที่กรุงเทพมาทำงานในเมืองต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นก็คือไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้วพอเขาอายุได้38เอาการงานดีและมีลูกและมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วพ่อแม่เขายังไม่เสียเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันได้เวลาที่เขาต้องบวชให้พ่อแม่แล้วหรือเปล่าบวชซะก่อนเหมือนบวชพระก่อนพอเข้าใจไหมเข้าใจเหมือนว่าจะบวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาไม่เคยได้บวชเลยแล้วเพราะเขาไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ไงเขาก็เลยอยากจะบวชแล้วพ่อแม่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ยังดีกว่าไปบวชอะไรบวชหน้าไฟไปบวชก่อนตายมันก็ไม่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยใช่คือความคิดเขาดีอ่ะครับเขาก็เลยตั้งใจจะไปบวช
เขาก็เลยไปปรึกษาพ่อเขาพ่อเขาก็เลยบอกว่าอ้างก็มาบวชที่วัดนี้สิเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหพ่อก็เหมือนแบบว่าวัดมันโบราณอ่ะวัดมันเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นวัดป่าด้วยเออมันเหมือนแบบว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาหายากหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วพ่อเขาก็เลยบอกว่าบวชวัดนี้แหละเพราะว่ามีอัฐิของคุณย่าอยู่ไงครับคุณย่าก็อยากเห็นแกบวชมาตั้งนานแล้วแต่แกก็ไม่ได้บวชจนย่าเขาเสียไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกเออก็ได้อะไรเงี้ยนะครับพอเขาตัดสินใจว่าจะบวชวันนั้นเขาก็เลยไปไหว้คุณย่าเขาก่อนเหมือนไปบอกคุณย่าที่วัดนั้นนะครับที่เขาเรียกว่าที่โกรธนะครับเขาก็เลยไปจุดธูปไหว้คุณย่าบอกว่าเออเนี่ยผมจะบวชนะเออผมจะบวชเนี่ยบวชวันนี้แหละแล้วอยู่กับย่านี่แหละก็มาขอเอาโหติกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดไปนะครับตามอันนั้นเขาอะครับเขากลับมาบ้านคืนนั้นเขาฝันเลยเขาบอกว่าเขาหลับอยู่เนี่ยเขาฝันอยู่ดีฝันเห็นคุณย่าและสิ่งที่คุณย่าพูดกับเขาในฝันคุณย่าบอกว่าหลานเอ้ยหลานรักอย่าบวชเลยวัดเนี้ยทำไมอ่ะไปบวชวัดอื่นคุณย่าพูดมาอย่างนี้ครับในฝันนะครับในฝันเขาก็เลยเถียงคุณย่าไปบอกว่าทำไมบวชไม่ได้นี่พุทธศาสนาตั้งใจมาบวชแล้วนะไปบวชวัดอื่นย่าขอแกไปบวชวัดอื่นเถอะในฝันคือจะเป็นการตอบโต้อย่างนี้เหมือนย่าไม่อยากให้บวชที่วัดนี้อยากให้ไปบวชที่วัดอื่นพอเขาเริ่มบวชเช้ามาปั๊บเขาก็โกนหัวอะไรมีพิธีแห่หนุ่มแห่นาคจนเขาได้บวชเขาก็เลยว่าเขาอ่ะบวชไม่นานหรอกเขาก็บวชเขาบวช15 วันเองมั้งครับวีครับแต่เขาว่า15 วันของเขานี่คือว่าเขาจะเป็นพระ15 วันนี่คือเขาจะเป็นพระเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจจะบวชตั้งใจอ่ะเออใช่คือแบบว่าตั้งใจเลยคือแบบไม่สนโลกเลยคือแบบว่าจะเอาทางธรรมอย่างเดียวจะเอาทางพระอย่างเดียวเลยเขาเริ่มได้บวชระหว่างที่เขาอยู่ที่วัดได้บวชได้เป็นพระแล้วอ่ะ2-3 วันที่เขานอนไม่หลับเลยเพราะเวลาเขาจำวัดไปหรือว่าเขานอนไปเนี่ยครับเขาจะฝันเห็นคุณย่ามาบอกมาไล่ให้ไม่ไปบวชวัดอื่นบอกแล้วให้ไปบวชวัดอื่นก็ยังจะบวชวัดนี้เนอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออทำไมวะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอ่ะประมาณเขาบอกว่าอยู่ประมาณ3 วันที่เขาฝันนะฝันติดกันเลย3 วันก็คุณย่าก็จะมาเข้าฝันอย่างเงี้ยแล้วเขาตื่นเช้ามาเขาก็ไม่ได้บอกกับใครแล้วก็ไม่ได้พูดกับใครแล้วก็ไม่ได้เล่าให้คุณพ่อคุณแม่เขาฟังครับเขาก็ไม่คิดมากเขาก็คิดว่าก็ตั้งใจแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรหมกมั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดในใจของเขานะครับว่าเออเขาก็ตั้งใจเต็มที่อ่ะอยู่ในศาสนาอยู่ในธรรมะอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งครับที่เขาผมไม่รู้ระยะเวลาแต่เขาบอกว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งที่เขาได้เจอกับเจ้ากรรมนายเวรพี่ก็เลยถามว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเดี๋ยวผมจะเล่าต่อให้ฟังเขาว่างั้นนะเขาก็เริ่มเล่าว่าคืนหนึ่งที่เขาไปทำวัดเย็นแล้วจะกลับมาเพื่อที่จะมาจำวัดมานอนที่กุฏิเขากลับมาที่กุฏิเนี่ยทุกคืนเขาจะเอาหนังสือสวดบนน่ะมานั่งสวดเหมือนทบทวนบทสวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของเขาก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกคืนอยู่แล้วแต่ว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งที่มันแปลก
ระหว่างที่เขาสวดกำลังทบทวนอยู่เขาหลับตานะเขาหลับตาแล้วก็สวดไปเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงที่มันผ่านลมมาเป็นเสียงที่แว่วๆเข้าหูเขามาแล้วเสียงนั้นเขามั่นใจว่าเป็นเสียงแม่เขาครับต๊อกต๊อกลูกแม่ต๊อกต๊อกลูกแม่ก็ด้วยเสียงที่เขาได้ยินเป็นเสียงแม่เขาก็เลยลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาเขาก็มองไปที่หน้าต่างเพราะเสียงนั้นมันผ่านมาจากหน้าต่างก็มองที่หน้าต่างมันก็ไม่ได้มีอะไรมีแค่ลมพัดทำให้ผ้าม่านมันกระพือเนื้อออกป่ะครับครับมันก็กระพืออยู่เขาก็หลับตาแล้วก็สวดมนต์ต่อแล้วเขาก็คิดในใจว่าเขาก็คงหูแว่วพอเริ่มสวดมนต์ต่อมาอีกแล้วครับต๊อกต๊อกลูกแม่ต๊อกแม่คิดถึงลูกต๊อกลืมตาลูกลืมตาเหมือนพยายามให้ลืมตาด้วยเสียงที่มันอ้อนวอนและเล้าหลือเขาอะมันก็ต้องทำให้เขาลืมตาเขาลืมตาเขามองไปที่หน้าต่างบานเดิมคู่นั้นสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นมีอะไรบางอย่างที่เขาเห็นทีแรกเขานึกว่าเป็นกิ่งไม้ที่ท่อนใหญ่ๆกำลังยื่นเข้ามาจากหน้าต่างจากนอกหน้าต่างครับเพื่อที่จะมาเกี่ยวหน้าต่างแต่สิ่งนั้นเขาก็เลยเริ่มเพ่งและสังเกตดีๆสิ่งนั้นไม่ใช่กิ่งไม้มันคือมือที่ลักษณะผอมและแห้งเพราะว่าเขาเห็นนิ้วครบเลยทั้ง5นิ้วมาคว้าที่หน้าต่างเขาตกใจว่าเอ้านี่มันมือคนเขาก็หลับตาเขาก็เริ่มหลับตาแล้วก็เริ่มข่มจิตแล้วก็พยายามจะสวดมนต์ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาสวดไม่รู้เรื่องเลยเขามั่นใจมากเลยว่าเขาสวดไม่รู้เรื่องเขาตกใจมากกับสิ่งที่เขาเห็นและเสียงนี้มันก็เกิดขึ้นวีปุ้งปังปุ้งปังมันเป็นเสียงที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระโดดขึ้นมาเกาะที่ขอบหน้าต่างเฮ้ยหลังจากนั้นเป็นเสียงนี้มาต๊อกต๊อกลูกแม่มองมาหาแม่ต๊อกต๊อกลูกแม่แม่คิดถึงลูกมองมาหาแม่จนเขาไม่ไหวไอ้กับไอ้เสียงที่มันกดดันเขาเขาลืมตาสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นร่างหนึ่งที่ผอมและแห้งขาวซีดตามแขนตามขาเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดปูดออกมาที่มันสีแดงมั่งสีม่วงมั่งแล้วบนศีรษะของเจ้าตัวเนี้ยก็จะมีเส้นผมที่แบบเป็นปล่อยๆแล้วก็ตาโตพอเขาลืมตาพอเขาเห็นปุ๊บเขาก็ตกใจเขาก็ร้องอุทานขึ้นมาที่บีบแบบสะบดขึ้นมาทำให้ไอ้ตัวเนี้ยมันกระโดดลงไปหน้าต่างสิ่งที่เขาได้ยินเสียงต่อมาก็คือเป็นเสียงไอ้เจ้าตัวเนี้ยกระโดดลงจากขอบหน้าต่างแล้วเป็นหน้าต่างปิดชนกันด้วยความแรงอ่ะแล้วมันทำให้มันเปิดขึ้นมาอีกทีนึงบีพอนึกออกไหมเห็นพอปิดปึ้งอะไรประมาณนั้นนะครับเขาตกใจอยู่สักพักหนึ่งเขาไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ตรงนั้นประมาณกี่นาทีเขาก็เลยจะลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างเพื่อที่จะลงกรนแล้วไม่ต้องเปิดรับลมแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นอ่ะเขาตาฝาดไปในช่วงขณะหนึ่งหรือเปล่าเขายังตั้งสติได้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาว่าอยู่ในศาสนาอยู่ในจีวรอ่ะครับไอ้สิ่งพวกนี้มันเป็นทำให้เป็นภาพลวงตาของเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาระหว่างที่เขาสวดมนต์มันตกอยู่ในภวังค์และทำให้เขาหลับไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาคิดทบทวนอยู่อย่างนี้ว่าสิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรมันคือเขานอนหลับฝันไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
าก็เลยลุกขึ้นมาปิดหน้าต่างและสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นไอ้ร่างเนี้ยเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอ่ะที่อยู่ตรงพื้นกุฏิเขาอ่ะครับตรงพื้นตรงหน้าต่างกระโดดเป็นกบอ่ะวีฟุบ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 แล้วก็เข้าไปในป่าหายเข้าไปในป่านั่นเป็นการบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเขาไม่ได้ฝันเขาไม่ได้ตาฝาดมันเลยทำให้เขาทบทวนได้ว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นคือเขาไม่ได้ฝันและเขาไม่ได้ตาฝาดเพราะเขาเห็นไอ้เงาตัวเนี้ยมันกระโดดเป็นกบเข้าไปในป่าเขารีบปิดประตูและลงก่อนกลับมาสวดมนต์จนเขาหลับครับเขากลัวจนเขาหลับตื่นเช้ามาก็เขาก็ไปทำกิจของสงฆ์ก็คือไปเดินบิณฑบาตพอเดินบิณฑบาตเสร็จแล้วกลับมาพอกลับมาที่กำลังจะกลับมาที่กุฏิมีหลวงพี่องค์หนึ่งเดินมาทักเขาคุณนอนไม่หลับเหรอคุณจำวัดไม่ได้เหรออะไรเงี้ยอืมเขาก็บอกว่านอนไม่ค่อยหลับครับแต่เขาไม่ยอมบอกนะว่าเหตุการณ์เมื่อคืนเจออะไรหลวงพี่คนนี้ทักมาว่าบอกว่าเมื่อคืนผมก็ได้ยินเสียงนะเมื่อคืนผมก็ได้ยินเสียงนะคุณยังไม่ชินอีกเหรออยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วคุณยังไม่ชินอีกเหรอครับทักหลวงพี่คนนี้มาหลวงพี่คนนี้บอกเฮ้ยทำไมทักแปลกๆปะทำไมต้องทักแบบเนี้ยทำไมยังไม่ชินอีกเหรออะไรเงี้ยมันหมายถึงอะไรเขาก็ไม่ได้สนใจจนเขาก็ทำกิจของสงฆ์อะไรไปปกติด้วยความรีบของวันนั้นแล้วก็เขาไม่ค่อยได้นอนอย่างนี้เขาไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าเขาเจอไอ้สัตว์ประหลาดตัวเนี้ยสิ่งประหลาดตัวเนี้ยมันทำให้เขาไม่ค่อยได้นอนจนอีกวันหนึ่งพอเขาทำวัดเสร็จที่โบสถ์เขารีบกลับมาจากที่โบสถ์เพื่อที่มากุฏิเพื่อที่จะมาจำวัดให้เร็วขึ้นเดี๋ยววันเนี้ยฉันจะไม่สวดมนต์ละฉันจะนอนละเพราะว่าเมื่อคืนฉันไม่ได้นอนฉันเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ด้วยความรีบของเขาลืมหยิบไฟฉายมาด้วยจากโบสถ์ระหว่างทางโบสถ์กับกุฏิมืดเขาบอกว่ามันมืดมากแล้วมันน่ากลัวมากเสียงมันจะเงียบไปหมดเลยเพราะว่าวัดป่ามันจะไม่มีเสียงแบบว่าชาวบ้านคนที่อยู่แถวข้างวัดหรืออะไรเนี้ยมันจะไม่มีมันจะต้องเป็นเสียงของแมลงหรือเสียงนกอะไรเงี้ยที่มันบีดร้องอยู่กลางคืนจนเขาเดินมาถึงจะถึงกุฏิแล้วเขาเห็นร่างหนึ่งเป็นร่างสีดำๆอยู่ตรงบันไดกุฏิลักษณะเหมือนกำลังจะเดินขึ้นไปกุฏิของเขาฮัลโหลครับได้ยินอยู่พี่ครับผมเขาก็ตกใจเขาก็หยุดชะงักแล้วเขาก็มองไปแต่มันกลายเป็นเขาเห็นร่างนั้นไม่ชัดแต่ลักษณะเหมือนคนแต่ลักษณะผอมแล้วก็เป็นดำๆที่เขาบอกว่าเป็นดำๆเพราะว่าไฟของหน้ากุฏิของเขาอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้สว่างมันเป็นสีส้มๆเลื่อๆอย่างเงี้ยครับเขาก็เห็นร่างนั้นน่ะเห็นร่างหนึ่งที่กำลังจะเดินขึ้นบันไดแล้วก็เดินเหมือนจะเดินเข้าไปในห้องในกุฏิเขาเขาก็เลยเรียกร่างนั้นน่ะโยมมันดึกแล้วมันดึกแล้วถ้ามีธุระอะไรอ่ะค่อยมาคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหมครับตอนนี้มันดึกดื่นแล้วมันค่ำคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยสิ่งต่อมามันทำให้เขาสลบลงไปวีครับเพราะว่าเขาเห็นร่างนั้นนะครับค่อยๆหันมาแล้วพูดใส่หน้าเขาด้วยเสียงที่มันกระโชกโคกฮากว่ากูไม่คุยเขาได้ยินเสียงนี้ว่ากูไม่คุยจากนั้นคือภาพจอเขาดับไปเลย
เขาไม่รู้ว่าเขาสลบไปนานเท่าไหร่แต่เขาตื่นมาเขามองไปรอบๆสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นโบสถ์ที่มันสวยงามมากเขารู้สึกแปลกใจว่าเฮ้ยไม่ใช่โบสถ์วัดเรานี่หว่าเขาตื่นอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็มองไปรอบๆโบสถ์แล้วก็ไปเห็นพระรูปนึงที่มีอายุหน่อยก็นั่งอยู่แล้วก็หันมาคุยกับเขาว่าท่านตื่นแล้วเหรอท่านกินน้ำก่อนพระรูปนั้นก็เอาน้ำให้แก้วหนึ่งแล้วก็บอกว่าท่านตื่นแล้วแล้วก็ยื่นน้ำให้แก้วหนึ่งก็บอกว่าได้เวลาที่ท่านต้องกลับวัดแล้วนะพอเขาดื่มน้ำนี้ไปมีเขาบอกว่าเขาดื่มน้ำเข้าไปแล้วมันเหมือนมันจะอ้วกมันทำให้เขาปวดหัวแล้วมันเหมือนมันจะอ้วกมันทำให้เขาเวียนหัวและโรคมันหมุนมากแล้วเขาก็มาสะดุ้งตื่นอีกทีนึงโดยที่ว่ามีเสียงรอบข้างเสียงรอบข้างนั้นก็คือเรียกมาต๊อ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 กหลวงพี่อย่างเงี้ยที่เขาได้ยินนะเขาก็เลยลืมตาขึ้นมาสรุปแล้วคือเขานั่งอยู่ที่เดิมนั่งอยู่หน้ากุฏิของเขานั่งอยู่บนพื้นแล้วสิ่งที่เขาได้ยินว่าเรียกพี่ต๊อกอะไรก็คือเป็นพวกหลวงพี่ครับหลวงพี่ที่จำวัดบอกว่าทำไมท่านมานั่งตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแล้วคืนนั้นน่ะคืนนั้นเขาก็ได้จำวัดไปจนตอนเช้าครับจนตอนเช้ามันจะเหลืออีกสักประมาณ3วันที่3หรือ2วันนี่แหละวีที่เขาจะสึกแล้วเหมือนได้เลิกสึกพอเขาทำวัดตอนเย็นเสร็จหลวงพ่อเขาก็เลยถามก็คือเจ้าว่าถามว่าท่านเป็นไงบ้างบวชแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยบอกว่าก็ดีครับผมก็ตั้งใจก็บวชก็15วันอะไรของผมนี่ก็ผมก็ตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยครับหลวงพ่อบอกว่าแล้วท่านได้เจอเจ้ากรรมในเวรของท่านหรือยังเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ผ่านมาตลอด12-13วันที่เขาเจอมาเขาเจอกับสิ่งนี้เจ้าว่าบอกว่านั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรของท่านเหลืออีก2-3วันของท่านนี้ขอให้ท่านตั้งใจท่านอาจจะเจอหนักกว่านี้แต่ขอให้ท่านตั้งใจขอให้ท่านอยู่กับมันให้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนว่าให้คุณต้องเจออ่ะคุณต้องเจอแน่นอนอะไรเงี้ยคืนนั้นเลยคือเขากลับไปปั๊บระหว่างที่เขาก็ทำเหมือนเดิมปกติสวดมนต์หลับตาสวดมนต์ท่องสวดมนต์ไประหว่างที่เขาสวดมนต์ไปเสียงนั้นมันมาจริงๆครับเสียงที่เขาไม่อยากได้ยินมันมาอีกแล้วเป็นเสียงของแม่เขาต๊อกต๊อกลูกแม่ต๊อกต๊อกลูกแม่ครับเขารู้ไงว่าเสียงเนี้ยมันไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่แม่เขาแล้วมันเสียงของตัวเป็นเสียงเป็นเสียงของไอ้ตัวนั้นแน่นอนเพราะว่าเป็นเสียงของไอ้ตัวนั้นแน่นอนเขาพยายามจะไม่ลืมตาเขาพยายามสวดมนต์สู้ท่องบทสวดมนต์ของเขาที่เขาพอรู้ได้เขาพยายามท่องสวดมนต์ไปครับเสียงนี้มันก็แทรกเข้ามาคอยเรียกเขาตลอดจนมันไม่ไหวอะครับเหมือนว่ายังไงเขาก็จะไม่ลืมตาดูจนเสียงเนี้ยมันเป็นการพูดที่มันดังขึ้นแล้วก็กระแทกมากขึ้นแล้วมันมีอารมณ์เข้ามาร่วมในเสียงนั้นด้วยเริ่มตะคอกแล้วเนี่ยต๊อกลูกแม่ใช่เริ่มตะคอกแล้วต๊อกลูกแม่ต๊อกไม่คิดถึงแม่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นจนสุดท้ายไอ้เสียงเนี้ยบอกว่ามึงมองกูดิอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจนทำให้เขาต้องตกใจแล้วก็ลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นเต็มหมดเลยตอนนี้เขาเห็นทั้งล่างเลยนะครับอยู่ตรงไอ้หน้าต่างของเขานั่นแหละมันทำให้เขา
าวิ่งออกมาเลยครับเขาวิ่งออกมาจากกุฏิของเขาเลยแล้ววิ่งไปนอนที่โบสถ์เลยครับจนคือแบบว่าเขากลัวจนเขาหลับไปนะครับจนตอนเช้าเขามาทำวัดเช้ากันเจ้าอาวาสแล้วก็หลวงพี่ก็มาทำวัดเช้ากันแล้วบอกแล้วก็มาปลุกเขาอะครับเขาบอกว่าเขาก็เลยเล่าให้เจ้าอาวาสฟังให้ลูกวัดฟังทั้งหมดเลยครับว่าเขาเจอกับสิ่งนี้แหละเจ้าอาวาสบอกอันนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรอย่างนั้นอีก2วันท่านไม่ต้องกลับไปที่กุฏิแล้วท่านอยู่แต่โบสถ์นี่แหละ2วันจนเขาสึกอะครับก็คือนอนอยู่ที่โบสถ์ทำวัดทำอะไรก็คือไม่ต้องไปออกไปไม่ต้องออกไปบินสบายแล้วก็คืออยู่แต่ในโบสถ์อ่ะ2วันครับผมจนเขาได้สึกออกมาได้เลิกสึกออกมาครับผมเรื่องก็ทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ครับนะฮะเรื่องนี้ก็คือเหมือนว่าไปบวชแล้วเจอเจ้ากรรมนายเวรแล้วทำไมเจ้ากรรมนายเวรจะต้องมาในรูปลักษณ์ของการเหมือนแบบเป็นแม่เป็นอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะพี่ผมไม่เข้าใจและแต่เขาพยายามบอกว่ามันหรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้เขาพูดกับผมอย่างนี้นะหรือว่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเขาฝันเห็นย่าเขาอะนะที่บอกว่าไม่ให้บวชอะเพราะว่าวัดเนี้ยมันน่ากลัวหรือว่าญาติเขายังไม่อยากให้เจอกับเจ้านะกับเจ้ากรรมนายเวรเขาพยายามมากันช่วยป่ะใช่ใช่แต่อันนี้ก็คือดันทุรังไงใช่ครับเหมือนดันทุรังอันนี้คือดันทุรังไงว่ายังไงก็แล้วแต่ก็จะบวชอ่ะจะบวชที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นคำของเขาอะนะครับน่าจะเป็นวาระกรรมที่ต้องมาเจอกันนั่นแหละผมว่านะใช่ครับคือมันคงไม่มีอะไรห้ามได้อะเนาะเพราะว่าคนจะเจออ่ะคนจะเจอไงก็เจออ่ะยังไงก็ต้องได้เจอใช่แล้วสรุปแล้วคือผมก็เลยเราด้วยความสงสัยของเรานะสงสัยของพี่เองอ่ะที่บอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นยังไงครับเขาก็พยายามอธิบายมาพี่ก็เลยถามเขาบอกว่าพี่ต๊อกพี่รู้จักตัวกอลัมไหมเออบอกพี่รู้จักตัวกอลัมไหมบอกว่ากอลัมอะไรวะเขาพูดอย่างนี้กับพี่นะบอกกอลัมอะไรวะบอกว่าพี่ไม่เคยดูหนังเหรอหนังฝรั่งอ่ะพี่ก็พูดชื่อเรื่องหนังเรื่องอะไรไปเงี้ยเขาบอกไม่รู้จักอ่ะไม่เคยดูพี่ก็เลยไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแล้วก็ไปเปิดเจอรูปนึงพี่ยื่นให้เขาอะรู้ป่ะวีเขาเป็นยังไงเขาพูดว่าไงเขาอุทานและเขาแบบเขาอุทานที่มันหยาบมากอะและเขาตัวเขานี่แบบไปพิงเบาะหลังเลยนะตกใจแบบเหงื่อแตกหน้าซีดเลยอะมันดูเหมือนมากขนาดนั้นเลยพี่กอลัมอะใช่เขาบอกว่ามันคล้ายมากอะไรเงี้ยเออปิดเขาบอกอย่างเงี้ยปิดเลยอะกลัวเลยใช่ป่ะใช่คือกลัวเลยแน่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องทั้งหมดที่ลูกค้าคนหนึ่งได้ยินจังหวะที่พี่กำลังคุยสายกับรายการหนึ่งแล้วกันนัดว่าจะเอาเรื่องไปเล่าแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้เรียบเรียงเรื่องจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่มีเรื่องเล่านะอยากฟังเรื่องของพี่ไหมก็เลยได้เป็นเรื่องนี้เอามาเล่าให้ฟังถูกไหมพี่ใช่ครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณพี่อังมากนะที่เอาเรื่องนี้มาพูดมาก็จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story